เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพจะได้กล่าวธรรมะในหัวข้อเรื่องบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายเพื่อเป็นเครื่องเสริมสร้างบรรดาปัญญาบารมีของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปมีคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่หน่ายก็รักเมื่อบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายคนไทยได้เปรียบเทียบบุญนั้นเหมือนกับชีวิตหรือลมหายใจเมื่อคนตายไปแล้วเราก็กล่าวว่าคนนั้นหมดบุญหรือหมดลมหายใจแต่เมื่อเขายังมีชีวิตอยู่เราก็กล่าวว่าเขายังมีบุญอยู่เพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่เราทั้งหลายจะต้องกระทำเพื่อเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าอาตมาภาพขอยกเรื่องอุทาหรณ์เรื่องนางเทพธิดาเข้าตอกเป็นอุทาหรณ์ในข้อนี้มีเรื่องเล่าว่ามีหญิงคนหนึ่งเป็นหญิงเฝ้าไร่นาข้าวสาลีในวันหนึ่งได้เห็นพระมหากัสสปะเถระเดินมาบิณฑบาตนางก็มีจิตเลื่อมใสได้เกี่ยวข้าวตอกนั้นลงใส่ในบาตรของพระเถระแล้วตั้งอธิษฐานจิตว่าด้วยบุญกุศลที่ดิฉันได้ทำนี้ขอให้ดิฉันนั้นได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญอันพระคุณท่านเห็นแล้วได้เถิดพระเถระก็ได้กล่าวคำอนุโมทนาว่าเอวังโหตุขอสิ่งที่ท่านปรารถนาแล้วจงสำเร็จแล้วท่านก็ได้เดินกลับไปขณะที่นางได้เดินกลับไปตามคันนานั้นก็ได้ถูกอสรพิษตัวหนึ่งมีพิษก้ากัดตายแล้วก็ได้ไปบังเกิดเป็นนางฟ้าในชั้นดาวดึงมีอัตภาพ3คาวุธและมีวิมานทองอยู่ถึง30โยชน์นางได้มีวิมานทองนั้นมีขันทองนะซึ่งเต็มด้วยข้าวตอกนะห้อยอยู่เป็นการแสดงนะกรรมที่ตัวเองได้เคยกระทำไว้นางก็อะไรพิจารณาว่าตัวเองได้ทำบุญอะไรมาก็ได้เห็นว่าตัวเองได้ทำบุญนิดหน่อยแค่ได้ใส่บาตรพระมหากัสสปะเถระเท่านั้นเองจึงคิดว่าเรานั้นไม่ควรประมาทควรจะไปบำรุงอุปถัมภ์พระเถระเพื่อที่จะได้ทำสมบัติของเรานั้นให้มั่นคงยิ่งขึ้นไปในตอนเช้านางได้ถือไม้ขวาดทองคำและกระเช้าทองคำมาทำการปัดกวาดเสนาสนะที่พระเถระนั้นอยู่พระเถระในวันนั้นก็คิดว่าเป็นภิกษุหรือสามเณรมาทำวัดก็ไม่ได้เอกใจอะไรพอในวันที่สองนางก็ได้กลับมาทำวัดอย่างนี้อีกและในวันที่สามขณะที่นางกำลังปัดกวาดเสนาสนะอยู่นั้นพระเถระก็ได้เห็นนะรัศมีนั้นผ่านเข้ามาในช่องลูกดานจึงเปิดประตูออกไปและถามว่าใครนั่นนางก็ได้กล่าวว่าดิฉันนั้นเป็นธิดาข้าวตอกเป็นอุปถัมภ์ของพระคุณท่านเจ้าค่ะพระเถระก็ได้กล่าวว่าเราไม่ได้มีอุปถัมภ์ชื่อนี้นางก็ได้กล่าวว่าดิฉันเป็นหญิงเฝ้าไร่ข้าวสาลีนะเห็นพระเถระเดินผ่านมาก็เกิดความเลื่อมใสและก็ได้ทำบุญนะใส่ข้าวตอกลงในบาตรและขณะที่เดินกลับมานั้นก็ถูกอสรพิษกัดตายและก็ได้มาเกิดเป็นนางฟ้าในชั้นดาวดึงส์จึงคิดว่าดิฉันต้องการทำสมบัติที่ดิฉันได้นั้นให้มั่นคงก็เดินมาอุปถัมภ์พระคุณท่านหรือพระเถระเจ้าค่ะพระเถระก็ได้กล่าวว่าดูก่อนแม่เทพดาเธอจงกลับไปเถิดนะเธอไม่ต้องมาที่นี่อีกนางฟ้าก็ได้กล่าวว่าขอพระคุณท่านอย่าให้ดิฉันต้องชิบหายเลย
ขอให้ดิฉันได้มีโอกาสบำรุงพระเถระด้วยเถิดพระเถระก็กล่าวว่าดูก่อนแม่เทวดาเธอจงกลับไปเถิดเธออยากให้เราเป็นผู้ต้องถูกตำหนิว่าเป็นผู้มีนางฟ้าเป็นอุปัฏฐายิกาหรือเป็นคนอุปถากเลยนางฟ้าก็ได้กล่าวว่าขอพระองค์ท่านอย่าได้ทำดิฉันให้ชิบหายเลยขอให้ดิฉันได้มีโอกาสบำรุงพระคุณท่านได้เถิดพระเถระก็เลยคิดว่านางฟ้าไม่ฟังคำของตัวเองแล้วจึงได้ดีดนิ้วมือขึ้นเมื่อพระเถระดีดนิ้วมือขึ้นนางฟ้าก็ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ก็ได้เหาะขึ้นไปในอากาศยืนร้องไห้อยู่ขณะนั้นเององค์พระศาสดาองค์พระสัมมาเจ้าก็ได้สดับเสียงร้องไห้ของนางเทวดาก็เลยได้เปล่งพระรัศมีขึ้นไปเป็นประดุจนั่งตัดอยู่ข้างหน้าของนางฟ้านั้นและได้ตรัสว่าดูก่อนแม่เทวดาการสำรวมเป็นหน้าที่ของกัสสปะผู้เป็นบุตรของเราส่วนการกำหนดว่านี้เป็นประโยชน์ของเราแล้วก็ทำซึ่งบุญเป็นหน้าที่ของบุคคลผู้ต้องการได้บุญแล้วพระองค์ก็ได้ตัดพระคาถานี้ว่าถ้าว่าบุรุษพึงกระทำซึ่งบุญไซพึงทำบุญนั้นบ่อยๆถึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ในเวลาจบพระธรรมเทศนานางฟ้าซึ่งยืนอยู่ไกลถึง54โยชน์ก็ได้ดำรงอยู่ในพระโสดาปัตติผลเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายจากเรื่องที่อาตมาได้เล่านี้จะเห็นได้ว่าแม้แต่เทวดานางฟ้าก็ยังขนขวายในการทำบุญกุศลเราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์ก็ควรเร่งรีบเร่งทำบุญกุศลเพื่อที่ว่าจะได้เป็นบุญกุศลของเราทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าสืบต่อไปอาตมาภาพก็ได้กล่าวธรรมะมาพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนทุกท่านโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเจริญพร